ผมก็บอกว่าผมเองช่วยเปิดประตูหน่อยสักพักมันก็มาเปิดประตูผมรีบวิ่งตามไปที่หลังบ้านเพราะรู้ว่าพระรูปนั้นจะต้องไปหลบอยู่ที่นั่นแล้วก็หาทางหนีออกไปพอผมเจอมันนั่งตัวสั่นอยู่ใต้โต๊ะผมก็ซ้อมมันซะยับเยินเสร็จแล้วเอาปืนจ่อหัวขู่มันว่าพรุ่งนี้ถ้ารีบย้ายไปอยู่วัดอื่นถ้าผมรู้ว่ายังอยู่ที่วัดนี้ผมจะยิงให้สมองกระจายต่อหน้าสมภารเลยมันก็เลยรับปากรับคำว่าจะย้ายไปอยู่วัดบ้านเกิดของมันซึ่งอยู่อีก